กับผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะกับลูกๆทุกคนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1เขต2เขต3เขต4เขต5ร่วมกันจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งรุ่นของเราเป็นรุ่นแรกรุ่นที่1นะครับซึ่งเราจะจัดทั้งสิ้น5รุ่นรุ่นละ200คนรวมแล้วจะมีเด็กๆเยาวชนเข้าอบรมในโครงการนี้ 1,000 คนโดยใช้สถานที่สวนสัตว์ขอนแก่นหรือสวนสัตว์เขาสวนกวางเป็นสถานที่อบรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเรามีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมให้กับลูกๆนะครับให้นำเอาสิ่งดีๆไปปฏิบัติไปใช้นะครับขอให้นำเอาสิ่งดีๆไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนของเราเพื่อนๆในหมู่บ้านของเราที่ไม่ได้มาวันนี้ไปเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็ไปสอนเขาด้วยอยากให้พวกเราไปเป็นคนไปสอนเพื่อนว่าให้ทำคุณงามความดีนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ขยายความดีไปหาเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยากจะให้พวกเราช่วยสังคมในหมู่บ้านสังคมของครอบครัวสังคมของประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองพวกเราเป็นเด็กในวันนี้เราก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเราจะอายุไม่ขนาดนี้ตอนนี้เรายังไม่คิดอะไรเรายังไม่คิดถึงอนาคตแต่อยากจะว่าจะให้พ่อคิดอย่างว่าต้องคิดถึงอนาคตเราทุกคนต้องโตขึ้นผู้ชายก็มีครอบครัวผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายก็ต้องมีภรรยาผู้หญิงก็ต้องมีสามีแล้วก็ต้องมีลูกเพราะทำยังไงเราจะมีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวได้เพราะฉะนั้นการศึกษาการเล่าเรียนเป็นเรื่องสำคัญเราจะมีอาชีพมีงานทำก็ด้วยการศึกษาเขาบอกว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคร์เห็นไหมถ้ามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์มีความรู้ก็เหมือนมีเงินเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราก็ให้ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำคุณงามความดีสำหรับวันนี้ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ต้องขอขอบคุณสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับที่ได้อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกให้กับเราทุกอย่างปรบมือให้ท่านผู้มีการศึกษาแล้วก็วันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดนะครับในสถานศึกษานะครับณบัดนี้ครับสวัสดีครับ